โอเควันนี้มันพุธนะซึ่งมีเรียนบ่ายเพราะว่าตอนเช้ามันเป็นวิชาปฏิบัติที่ทฤษฎีมันอยู่วันศุกร์นั่นสิอะไรกันเนี่ยก็ไปกินข้าวจากนั้นก็กลับมาอยู่หอนะฮะหลังจากเรียนเสร็จข้าวเย็นก็เป็นข้าวมันไก่วันพฤหัสโอเควันนี้ใส่ชุดไพรเวทได้นะก็คนอื่นก็ไปเรียนอังกฤษกันหมดแล้วนะส่วนเราก็เรียนจบไปแล้วนะก็อยู่ในห้องนะนั่งตัดต่อไปนะจากนั้นก็ตอนเที่ยงก็เชฟก็มารับไปกินข้าวแล้วก็ไปเรียนต่อนะแล้วก็มีดูหนังตอนกลางคืนด้วยนะโอเควันศุกร์ตื่นเช้ามาก็ซื้อลูกชิ้นมาลองท้องก่อนจากนั้นก็ไปเรียนนะซึ่งก็เป็นวิชาทฤษฎีที่วันพุธไม่ได้เรียนนั่นแหละเรียนเสร็จก็กลับหอก่อนแล้วก็พอถึงเที่ยงก็ออกมากินข้าวกันแล้วไปเรียนต่อเลยโอเควันเสาร์ตื่นมากับเสียงเครื่องตัดหญ้าอีกแล้วตัดหญ้ากันนานพอสมควรเลยก็ตื่นมาก็ทำกันบ้านคณิตเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องทำวันสุดท้ายอยู่นะแล้วก็เนื่องจากไอเชฟมันไม่ตื่นถ้าขนาดเครื่องตัดหญ้าดังขนาดนั้นก็ไปกินข้าวกันดีกว่าหมูทอดกระเทียมก็1ทุ่มมา10ก็ซักผ้าไปเลยก็ตากไว้พรุ่งนี้วันอาทิตย์บ่ายโมงก็เอามากินข้าวจากนั้นก็อยู่ในห้องทั้งวันทำนู่นทำนี่จากนั้นตอนเย็นก็มีเป็ดหมูแดงไงไม่ใช่มีหมูแดงไง